สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาปิดท้ายกันนะครับในรายการ Travel Talk วันนี้เรากำลังสนทนากับวิทยากรของเราเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือว่า Eco Tourism นะครับโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณพัชนียงยอดจากกรมการท่องเที่ยวนะครับมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศครับพ่อครับอีกรอบนึงครับที่ผ่านมาเนี่ยกรมการท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือว่า Eco Tourism เนี่ยยังไงบ้างครับก็ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราก็ดูแลในเรื่องของการพัฒนานะคะแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเราก็จะดูทุกอย่างในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะคะจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเชิงนิเวศก็จะเป็นมาตรฐานการเดินป่ามาตรฐานดูนกชมพันธุ์ไม้ปีนผาล่องแก่งอะไรประเภทนี้นะคะเราก็จะมีการจัดทำมาตรฐานขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีคุณภาพแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาใช้บริการนะคะแล้วเราอยากจะเห็นEco Tourism ของประเทศไทยเนี่ยได้รับการพัฒนาไปในทิศทางไหนครับพ่อครับมันก็ไม่ยากหรอกนะคะว่าเราพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะเราก็มองไปดูที่คุณภาพนะคะของแหล่งท่องเที่ยวบางคนอาจจะมองไปว่าถ้ามีจำนวนเยอะนะคะรายได้ดีแต่จริงไม่ใช่นะคะความสูญเสียที่เราจะต้องมาชดใช้คืนเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนะคะควรจะมีคุณภาพไม่ใช่เขาไม่มีคุณภาพนะเขามีอยู่แล้วแต่เราต้องช่วยเขารักษาคุณภาพตัวนี้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะคะในเมื่อเป็นเชิงนิเวศเนี่ยเป็นทรัพยากรเป็นธรรมชาตินะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเน้นไปที่ปริมาณเพราะว่าการที่เราได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะมีคุณภาพด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่ามันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ที่ดีมากกว่าแล้วก็จะได้รับคำชมต่างๆอะไรกลับมานะคะเสียงตอบรับมันจะดีกว่านะคะมีอะไรไหมครับที่ผอ.อยากจะขยายความเรื่องที่คนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับการพัฒนาอีโคทัวริซึมเพราะว่าคือบางคนอาจจะแค่เกาะกระแสไงฮะเพราะเห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนี่ยแต่ทำแบบผิดๆอย่างเงี้ยครับผอ.ครับในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยในการที่จะพัฒนาหรืออะไรเนี่ยนอกจากในเรื่องของมาตรฐานแล้วเนี่ย มันยังเป็นที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีหลายองค์กรที่ดูแลพวกแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้อาจจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวนอุทยานนะคะอุทยานต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีความร่วมมือกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ดีนะคะต่อกันแล้วก็เพื่อมองให้เห็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในที่ต่างๆการบริหารจัดการเนี่ยควรทำอย่างไรนะคะก็ให้ท้องถิ่นนะคะเรียกว่าชุมชนท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพราะเขาจะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นดีกว่าคนอื่นที่เข้าไปนะคะแล้วก็กิจกรรมกระบวนการต่างๆในการทำเนี่ยก็ต้องให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะครับแผนการดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยวในปีนี้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยตรงเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนแผนการดำเนินงานนะคะกรมท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากมีการตรวจประเมินมาตรฐานเราจะตรวจประเมินมาตรฐานทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีในลักษณะของการให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆนะคะอย่างตรงว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะจัดการดูเรื่องนี้เราก็จะเข้าไปดูแลให้นะคะแล้วในส่วนนี้นอกจากว่าเราก็ยังมีในเรื่องของการจัดอบรมความรู้ให้กับผู้นำเที่ยวนะคะไกด์หรือมักคุเทศเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวนะคะวิธีการต่างๆในการดูแลระบบรักษาอะไรพวกนี้ด้วยค่ะครับความจริงกรมการท่องเที่ยวมีข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ผมเห็นเอกสารอยู่ข้างหน้าผมเต็มไปหมดเลยค่ะนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการทำมาตรฐานนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะคือเราเนี่ยไม่ใช่ตรวจประเมินอย่างเดียวแต่เราจะมีคู่มือในเรื่องของการที่ว่าถ้าคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเนี่ยนะคะคุณจะทำอย่างไรที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานท่องเที่ยวไทยก็คือช้างชูงวงตามรูปเนี่ยอย่างถ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี่ก็จะมีการดูพันธุ์ไม้ป่าอย่างเงี้ยนะคะนะคะค่ะค่ายพักแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีวิธีการนะคะมีขั้นตอนบอกว่าสิ่งที่
ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะทำนะคะหรือว่าถือปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศเรานะคะก็จะมีมาตรฐานต่างๆเนี่ยที่เราตรวจประเมินนะคะแล้วก็ให้การรับรองแล้วก็ยังจะมีคู่มือการตรวจประเมินอย่างเงี้ยเราก็จะดูได้โดยตรงเลยฮะโดยตรงใช่ค่ะจะเป็นคู่มือการตรวจประเมินว่าจะตรวจประเมินด้านไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนะคะติดต่อนะคะได้ที่กรมการท่องเที่ยวหรือไม่ก็ไปดูที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวนะคะค่ะก็จะเข้าดูได้เว็บคือwww.tourism.go.th นะคะนะคะก็จะมีอยู่จริงๆท้ายเล่มก็จะมีให้อยู่ทุกเล่มนะคะแต่จริงๆก็ไปต่อที่กรมการท่องเที่ยวได้เลยนะคะค่ะช่วงนี้อยากให้ทิ้งท้ายให้กับนักท่องเที่ยวก็ดีนะฮะที่สนใจการท่องเที่ยวแบบ eco tourism แล้วก็ควรจะต้องมีจิตสำนึกอย่างไรบ้างหรือแม้แต่ผู้ประกอบการครับผอ.ครับในช่วงท้ายของรายการครับขอให้ลักษณะในเรื่องของการที่ว่าเน้นที่คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าจะทำเพื่อให้ได้ปริมาณมากนะคะผลตอบรับเนี่ยมันอาจก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่ว่ารายได้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าว่าเกิดความประทับใจในคุณภาพเนี่ยนะคะเขาไปบอกต่อเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้มันถึงจะได้คุณค่าที่แท้จริงของการท่องเที่ยวนะคะในมุมมองของพ่อมันต่างกันไหมฮะการท่องเที่ยวแบบธรรมดาที่เราก็คือท่องเที่ยวกันอยู่แล้วกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยจุดต่างที่สำคัญของสองอย่างนี้นี่มันคืออะไรครับก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะคะการท่องเที่ยวทั่วๆไปเนี่ยคือเราก็ท่องเที่ยวอะไรไปทั่วๆไปแต่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็นเรื่องของจิตใจนะคะจิตสำนึกในการที่จะรักแล้วก็พัฒนาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมรดกทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยเนี่ยนะคะควรเป็นสิ่งที่หวงแหนที่คนไทยเนี่ยควรจะรักษานะคะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะจัดแต่เที่ยวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราต้องรู้จักรักษาอนุรักษ์ให้มันทรงคุณค่าเอาไว้นะคะขอบพระคุณผอ.มากเลยครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะเชื่อว่าวันนี้ข้อมูลในรายการ Travel Talk นั้นคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยนะครับใครที่สนใจอยากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ worldwideweb.tourism.go.th หรือติดต่อไปที่กรมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณวิทยากรของเรานะครับคุณพัชนียงยอดผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวและขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมหัวช้างเฮริเทจกรุงเทพถนนพญาไทครับผมวารินสัจเดลพร้อมด้วยรายการ Travel Talk ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน